หมอนิดชี้ดวงอุ้งอิงนับจากวันนี้จะเจอธาตุน้ำเล่นธาตุไฟถึงอายุ39ปีสิ่งที่หวังจะไม่ได้ดังหวังหากถอนตัวจากการเมืองได้ช่วงนี้ควรจะถอนและต้องหาหัวหน้าพรรคดวงดีมาทำหน้าที่แทนจะดีกว่าหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจหมอดูชื่อดังได้โพสต์คำทำนายดวงชะตาของนางสาวแพทองธารชินวัตรโดยระบุว่าดวงของคุณแพทองธารชินวัตรหรือคุณอุ้งอิงดวงของคุณแพทองธารชินวัตรเกิดวันที่21สิงหาคม2529วันพฤหัสบดีปีขานวงเล็บถ้าวันเดือนปีไม่ผิดมีดิถีธาตุไฟฤดูฝนดวงนี้ไม่ดีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2562ถึง2563เพราะถูกธาตุน้ำเข้ามาเล่นงานธาตุไฟอย่างแรงมาปีนี้พ.ศ.2565ยังเจอธาตุน้ำเข้ามาทำลายธาตุไฟของเธออีกสิ่งที่คาดหวังไว้จะไม่สมหวังถึงจะทุ่มเทกำลังกายลงไปเท่าไหร่ก็จะไม่ได้ดังที่หวังไว้พอเข้าปีพ.ศ.2566เป็นปีเถาะยังมีธาตุน้ำมาสกัดธาตุไฟของเธออีกจะทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจทั้งปีนี้2565และปีหน้า2566คุณแพทองธารยังต้องระวังปัญหาสุขภาพถ้าสุขภาพของตัวเองไม่เป็นไรก็ต้องระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเอาไว้ด้วยให้ระวังแม้กระทั่งอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยคุณแพทองธารเข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยคิดว่าบรรดาลูกพรรคหลายคนจะไม่จริงใจถ้าไม่ปลอนกล้วยให้อิ่มอย่างเต็มที่คิดว่าคงจะมีคนจริงใจเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปดวงของคุณแพทองธารชินวัตรถนนชีวิตวงเล็บถนนใหญ่จะเจอธาตุน้ำมาเล่นงานธาตุไฟไปถึงอายุ39ปีเลยทีเดียวถ้าคุณแพทองธารผ่านพ้นวิกฤตในปี2565ถึง2566ไปได้ก็ไม่ควรชะล่าใจเป็นอันขาดเพราะปีพ.ศ.2568เป็นปีมะเสงจะมาพาคีเป็นปรปักษ์ในพื้นดวงอย่างรุนแรงขอให้เริ่มระวังตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปถึงปี2568เกรงว่าจะเจอเหตุรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงถ้าตัวเธอเองไม่ถึงกับเสียชีวิตก็อาจจะเสียญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยอย่างหนักแม้กระทั่งเรื่องคู่ครองก็ควรระวังด้วยเช่นกันถ้าคุณแพทองธารถอนตัวออกมาจากการเมืองได้ในช่วงนี้ควรจะถอนตัวออกมาดีกว่าอย่าไปยุ่งกับการเมืองในช่วงที่ดวงยังไม่เปิดให้จะดีที่สุดรอให้พ้นดาวเคราะห์กลุ่มนี้ไปก่อนค่อยมาว่ากันใหม่แต่ถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่เธอถ้าเธอมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยชนะแบบแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ก็ลองดูมีทางเดียวที่พรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.มากกว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วคือต้องหาหัวหน้าพรรคดวงดีๆมาทำหน้าที่แทนจะดีกว่าส่วนคุณแพทองธารอย่ารับตำแหน่งสำคัญในพรรคเพื่อไทยจะดีกว่าสวัสดี